คำไทยอะไรนะสวัสดีน้องๆทุกคนค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการคำไทยอะไรนะกับพี่เอกณัฐธิดาและข้าวตังค่ะข้าวตังข้าวตังข้าวตังทำไมไม่มาทักทายเพื่อนๆข้าวตังทำอะไรอยู่คะจะเปิดเทอมแล้วข้าวตังยังไม่ได้แตะการบ้านเลยครับพี่เอ๊ะอย่าเพิ่งชวนข้าวตังคุยสิครับแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าดินพอกหางช้างไม่ใช่สิดินพอกหางหมูอะไรนะดินพอกหางหมูนะสิปิดเทอมตั้งนานแทนที่จะทยอยทำกันบ้านให้เสร็จแต่นี่กลับปล่อยไว้จนเป็นดินพอกหางหมูพี่เอ๊ะไม่ช่วยกลับมาว่ากันอีกว่าแต่ทำไมดินต้องพอกหางหมูด้วยล่ะครับสำนวนดินพอกหางหมูก็เปรียบเหมือนกับนิสัยของเจ้าหมูที่ชอบนอนจมปลักจนโคลนดินติดหางไปเรื่อยๆนานวันเข้าก็กลายเป็นก้อนโตคนโบราณจึงเปรียบว่าโคลนที่ติดหางหมูก็เหมือนกับการทำงานของคนที่ชอบสะสมทิ้งไว้ไม่ยอมทำและในที่สุดก็ทำไม่ทันจนทำให้เกิดโทษต่อตนเองนั่นเองค่ะเปรียบเทียบจนข้าวตังนึกภาพตามออกเลยครับเราพูดถึงสำนวนดินพอกหางหมูแล้วพี่เอ๋นึกออกอีกสำนวนที่ใช้กับข้าวตังได้คือผัดวันประกันพรุ่งหมายถึงเลื่อนเวลาจากที่กำหนดไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าผัดมีความหมายว่าขอเลื่อนออกไปซึ่งน้องๆมักสับสนกับผลัดที่สะกดด้วยพอพึ่งลอลิงไม่หันอากาศดอเด็กซึ่งผลัดแบบนี้เป็นคำควบกล้ำนอกจากเขียนแตกต่างกันแล้วการออกเสียงก็แตกต่างกันด้วยนะคะน้องๆลองออกเสียงตามพี่เอนะคะผัดสะกดว่าพออะดอผัดผลัดสะกดว่าพอลออ่ะดอผลัดน้องๆลองออกเสียงอีกครั้งนะคะผัดผลัดข้าวตังเข้าใจแล้วครับน้องๆลองมาทดสอบกันนะคะลองดูว่าคำไหนต้องใช้กับคำไหนแล้วอย่าลืมความหมายที่พี่เอ๊ะเพิ่งสอนไปนะคะขอเวลาออกไปก่อนต้นไม้ใบเป็นไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมพี่เอ๋เฉลยให้อีกครั้งนะคะขอผัดเวลาออกไปก่อนคือการที่ขอเลื่อนเวลาออกไปก่อนต้นไม้ผลัดใบหมายถึงต้นไม้ที่ใบไม้เหี่ยวแห้งร่วงหล่นผลัดใบใหม่หรือเปลี่ยนใบใหม่ขึ้นมาแทนน้องๆได้เรียนรู้สำนวนดินพอกหางหมูและผัดวันประกันพรุ่งกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าทำให้กันบ้านหรืองานต่างๆสะสมเพราะถ้าปล่อยไว้ไม่ยอมทำสักทีกันบ้านหรืองานต่างๆจะเพิ่มพูนขึ้นจนทำให้เสร็จลำบากรู้ไหมคะข้าวตังรู้แล้วครับพี่เอ๊ะดีมากค่ะเราคงต้องปล่อยให้ข้าวตังไปทำกันบ้านแล้วค่ะน้องๆทางบ้านก็อย่าลืมทำกันบ้านของตัวเองให้เสร็จกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับพี่เอ๊ะข้าวตังและสำนวนไทยสนุกๆได้ใหม่ในรายการคำไทยอะไรนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ